โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตอัพ DSP ของลำโพง Adam Audio นั่นเองนะครับผมในซีรีส์ A ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปได้เลยครับไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสมัคร account แล้วก็ register account นะผมขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Adam เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะผมพอคุณผู้ชมเนี่ยเข้าลิงก์มาก็จะเจอเป็นหน้านี้เลยพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยให้กดไปที่ตรงนี้ได้เลยครับ My Adam ครับผมพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเจอเป็นก็ให้กรอกอีเมลแล้วก็กรอกรหัสนะครับผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นผู้ที่มีรหัสอยู่แล้วส่วนคนที่ยังไม่มีรหัสหรือว่ายังไม่มี account เนี่ยให้กดมาที่ด้านล่างครับ non register นะครับผมกดเข้าไปได้เลยฮะตรงนี้พอกดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้สมัครใส่ชื่อตัวเองนะผมชื่อนามสกุลใส่เมลแล้วก็ยืนยันเมลนะครับผมแล้วก็ตั้งรหัสแล้วก็ยืนยันรหัสแล้วก็ใส่ประเทศตัวเองที่ตัวเองอยู่ก็หาไทยแลนด์นะครับผมส่วนตรงแรกตรงนี้ฮะให้โฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับส่วนตรงแรกตรงนี้จะเป็นให้ใช้งานแบบรูปแบบใดนะผมเป็นโฮมโปรดิวเซอร์หรือว่าจะเป็นซาวด์เอนจิเนียร์นะผมหรือจะเป็นซาวด์ดีไซน์ตรงนี้ก็เลือกไปได้เลยฮะว่าตัวเองใช้แบบไหนหรือว่าใช้แบบดีเจตรงนี้ก็เลือกได้เลยฮะตรงนี้เอาตามที่เราใช้งานจริงนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมาจากนี้จะเป็นให้เลือกเป็นแนวเพลงที่ตัวเองใช้นะผมว่าจะเป็นอยากเลือกเป็นโซลไหมเป็น R&B เป็นฮิปฮอปอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นป๊อปอะไรเงี้ยครับล็อกเอาตามที่ตัวเองใช้งานจริงๆนะครับผมส่วนสุดท้ายตรงนี้เขาจะถามว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการดิจิตอลต่างๆหรือว่าการนิวโปรดักต์อะไรเงี้ยอยากติดตามอะไรเพิ่มเติมไหมก็จะเป็นนิวพวกนิวโปรดักต์นะผมฟรีปลั๊กอินไหมหรือว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์นะผมอินเทอร์วิวก็เลือกไปได้เลยฮะตรงนี้ถ้าอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วก็กดไปได้เลยฮะตรงนี้ส่วนต่อมานี่จะเป็นดิจิตอลโปรดักต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเว็บไซต์อื่นหรือว่าเป็นโปรดักต์ตัวอื่นเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้นะจะเป็นเฉพาะอดัมนะอดัมจะแตกต่างจากที่อื่นอย่างหนึ่งก็คือเขาจะให้ register product เลยในตอนที่สมัคร account นะผมตรงนี้ก็เป็นการ register ได้เลยฮะก็คือใส่ serial number นะครับ serial number จะอยู่ท้ายลำโพงนะผมจะมีโค้ดอยู่นะข้างล่างนะผมหรือถ้าเกิดหาไม่เจอจริงๆเนี่ยให้สอบถามพนักงานที่โปรปักอินได้เลยนะครับผมหรือว่าจะทักมาสอบถามก็ได้เช่นกันนะครับก็กรอกตรงนี้ไม่ได้ฮะเป็น serial number นะผมแล้วก็ใส่ซีรีส์นะผมเราซื้อซีรีส์อะไรมาอย่างเช่นสมมติว่าซีรีส์ A หรือว่าจะเป็นซีรีส์อื่นของอดัมนะก็กรอกไปได้เลยฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะสอนใช้ซีรีส์ A ก็กดซีรีส์ A นะผมพอเลือกซีรีส์ A เสร็จแล้วให้เลือกโมเดลครับผมโมเดลนี้ก็คือยังไงโมเดลก็คือจะเป็นตัวเลขตามหลังอย่างเช่นซีรีส์ A เนี่ยก็จะมีซีรีส์ A7 A7 นะผมหรือว่าจะเป็น A5 นั่นเองฮะก็ลองเลือกมาได้เลยฮะก็เอาที่โมเดลที่ตัวเองใช้อยู่นะครับผมก็กดเลือกไปได้เลยพอเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะผมให้กด add product นะครับผมแล้วก็กดเขียน account นั่นเองฮะแค่นี้ก็จะเป็นการสมัคร account แล้วก็ register product ไปในตัวนะครับผมพร้อมๆกันนะครับพอ register product เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะมีการให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Adam ที่เป็น DSP นะผมนะฮะที่เอาไว้จะแบบคาลิเบรตลำโพงนะผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับโอเคครับผมจะมาแนะนำฟังก์ชันของลำโพงAdam Audio นะครับผมปุ่มแรกเลยเนี่ยผมอยากจะให้มาดูตรงนี้ก่อนนะปุ่มแรกก่อนที่เราจะไปเรื่องคาลิเบตนะผมปุ่มแรกก็คือจะเป็นปุ่ม input ตอนนี้เนี่ยมันจะมีทั้ง AOR กับตัวของ RCA นะผมปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้ input ที่เส้นไหนนะผมถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น RCA เรากดไปที่ปุ่มนี้ครับนะแสงก็จะไปที่ RCA นะผมสายสัญญาณก็จะ input ที่ RCA นะผมถ้าจะเปลี่ยนมา AOR ก็เปลี่ยนได้ครับก็กดอีกทีนึงนะฮะปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่ม volume นะครับผมปุ่ม volume เนี่ยปรับเสียงครับดังเบาได้ครับตรงนี้สามารถจับปรับได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมปุ่มต่อไปช่องเสียบสายสัญญาณนะครับผมสายแลนนั่นเองนะฮะซึ่งเอาไว้เสียบกับคอนโทรลในคอมพิวเตอร์นะเป็นคอนโทรลซอฟต์แวร์ของ Adam นั่นเองนะฮะเพื่อที่จะตั้งคาลิเบตลำโพงนะครับผมในการทำให้ลำโพงเนี่ยมีเสียงที่ตรงกับห้องของคุณผู้ชมเนี่ยมากที่สุดนะครับผมก็จะเสียบสายแลนเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็เข้าไปตั้งค่าหรือเซตติ้งในตัวของซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะส่วนปุ่มนี้ปุ่ม Voicing นะ Voicing เนี่ยจะเป็นมี3โหมดนะครับผมนะฮะก็จะมี1 2 3นะครับผมปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มเพียวนะผมปุ่มเพียวเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ให้ลำโพงเนี่ยตั้งค่าที่แฟลตที่สุดนะครับผมนะฮะจะไม่มีต่ำไม่มีสูงเกินไปจะเป็นแฟลตทั้งหมดจะตรงกลางนะครับผมนะฮะถ้าเอาเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับผมปุ่มที่2 UNR เนี่ยจะเป็นการตั้งลำโพงแบบว่าให้มีเสียงคาแรคเตอร์แบบ AX ซีรีส์รุ่นเก่านะผมของ Adam นะครับก็สามารถที่จะกดมาปุ่มนี้ก็จะเป็นเสียงคาแรคเตอร์นั้นเลยฮะของ AX ซีรีส์นะผมนะครับโหมดที่3จะเป็น EXT นะผม EXT จะเป็นการตั้งคอนโทรลซอฟต์แวร์นะผมถ้าเกิดเลือกปุ่มนี้ก็คือลำโพงเนี่ยสามารถที่จะตั้งซอฟต์แวร์ได้นะผมในตัวของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะผมก็ถ้าเกิดเราจะตั้งค่าซอฟต์แวร์เนี่ยเราให้กดมาที่ปุ่มนี้นะผมแล้วเราก็เข้าไปตั้งค่าซอฟต์แวร์ในตัวคอมพิวเตอร์นะผมก็จะประมาณนี้ครับก็เลือกโหมดนี้ไปนะครับผมปุ่มสุดท้ายที่เราเห็นเนี่ยกว้างๆตรงนี้เลยฮะตรงนี้เลยฮะตรงนี้จะเป็น EQ นะครับผมที่เอาไว้ปรับได้ครับจะปรับเบสต่ำเบสสูงได้หมดครับจะให้แบบว่าเอาโลต่ำแค่ไหนหรือว่าจะยังไงจะเอาโลแฟลตก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าไฮก็ลองปรับได้นะครับผมตรงนี้
ลองปรับเล่นได้ดูครับแล้วก็ลองเสียบฟังเพลงแล้วก็ลองปรับได้ดูเหมือนกันนะก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับการตั้งค่าลำโพงหรือฟังก์ชันลำโพงนะผมของรุ่น A series ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับพอเราโหลดซอฟต์แวร์เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยเปิดซอฟต์แวร์แล้วก็เชื่อมต่อลำโพงกับคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยใช้สายแลนนะผมเสียบสายแลนเข้าไปได้เลยฮะแล้วก็เชื่อมต่อกับหับแลนไว้ใช้สำหรับรวมสัญญาณแลนจากลำโพงหลายๆใบเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับพอเสียบเข้ามาแล้วเนี่ยให้เปิดโปรแกรมนะครับผมของ Adam Audio นั่นเองฮะก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เลยนะครับผมพอขึ้นหน้านี้แล้วเนี่ยก็ให้เราตั้งชื่อลำโพงนะผมที่เราใช้ให้ตั้งเป็นซ้ายและขวานะผมนะเป็น leftแล้วก็เป็นไลฟ์นะครับผมเพื่อว่าเราจะได้แบบว่าโอเคลำโพงตัวเนี้ยคือฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเราจะได้ตั้งคาลิเบรตถูกนะครับผมพอเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยให้กดที่ตัวลูกศรนะผมกดไปได้เลยฮะก็จะขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะผมปรับพวก EQ ต่างๆนะผมของลำโพงของเรานั่นเองนะฮะหรือจริงๆแล้วมันจะมีด้านหลังเหมือนกันนะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยฮะส่วนโหมดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเซตอัพอันนี้ก็จะเป็นส่วนของปรับเป็นโหมดเพียวแล้วก็โหมดUNR นะผมโหมดเพียวจะเป็นทำให้แฟลตทั้งหมดนะครับผมทำให้เสียงทุกอย่างเนี่ยแฟลตอยู่ตรงกลางทั้งหมดนะครับส่วนโหมด UNR เนี่ยก็คือจะเป็นการใช้คาแรคเตอร์แบบ AX นั่นเองนะครับผมนะฮะก็คือถ้าเกิดสลับโหมดเป็น UNR เนี่ยจะเป็นโหมดลำโพงที่เป็นคาแรคเตอร์แบบ AX รุ่นเก่านั่นเองนะครับผมนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้กดเป็นโหมดเพียวนะครับผมเพื่อว่าเราจะได้คาลิเบรตลำโพงให้ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็โหมดต่อไปจะเป็นโหมด ADV นะผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งไทป์ได้นะครับผมตั้งเกณฑ์ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการปรับวอลลุ่มได้นะครับผมเปลี่ยนสามารถที่จะเปลี่ยนอินพุตได้นะครับผมนะฮะว่าจะเป็น XLR หรือว่าจะเป็นตัวของ RCA ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายตรงนี้ที่ผมจะแนะนำก็คือเป็นโหมด Monitoring นะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเหมือนเป็นมาสเตอร์ของลำโพงทั้ง2ข้างนั่นเองฮะสามารถที่จะปรับเบาดังพร้อมกันได้นะผมตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้สามารถที่จะปรับได้พร้อมกันได้เลยฮะแล้วก็สามารถที่จะมิวลำโพงได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถจะคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับก็จะประมาณนี้ผมสำหรับการแนะนำนะครับผมฟังก์ชันต่างๆ DSP ของลำโพงนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการตั้ง DSP หรือว่าการแนะนำฟังก์ชัน DSP ของลำโพง Adam Audio นั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถจะสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าจะสอบถามได้ที่Proper Infectship นะครับผมอยู่ที่ Fortune นั่นเองนะครับผมก็สามารถจะเข้ามาพูดคุยอะไรกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ